ตันพันเจตสสปัดเศษคุณค่าของสอสปัดเศษที่ให้ขนุนเปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับว่าเรากินข้าวแล้วมันมีเศษอาหารในข้าวเราก็เลยปัดเศษอาหาร I, นั้นลงทางขยะมันก็กลายเป็นขยะนั่นเองส่วนอีกคนหนึ่งที่ปัดเศษมาก,ก็มาดามเดียง,งตันน่ะได้คะแนนจากการเลือกตั้งน่ะเพียงแค่หนึ่งพันเจ็ดอยสาสิบปดคะแนนแต่ก็ถูกปัดเศษมาให้เป็นสสทำให้หลายคนทั่วประเทศนั้น อึ้งไปต่ำๆกันแล้วนะคะส่วนเลขพันเจ็ดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเบอร์ป้ายราคาของนางตู้กระจกเลยเนาะตอนนี้นางอ่ะได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมมาที่การการตำรวจซึ่งขงนุมก็ตะมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันใช่เหรอเพราะสิ่งที่นางทำมาเนี่ยมันช่างแอบเหลือเกินนะคะเดี๋ยวจะไล่เป็นสเต็ปว่าสิ่งที่นางนั้นทำมานั้นมีอะไรบ้าง ก็มาสรุปกันว่ามันจะเหมาะสมในสิ่งที่เขาแต่งตั้งให้นางหรือเปล่าหรือมันเป็นความตั้งใจนะคะเริ่มแรกเนี่ยนางเนี่ยเป็นแกนนำของม็อบกอปปะสตนะคะนางได้นำพามวลหมาประชาควายของนางเนี่ยบุกไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมวลหมาของนางเนี่ยก็ได้ทำลายป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ใช้สองตีนถีบไปที่ป้ายทั้งๆทงี่ป้ายนั้นอนะ เป็นป้ายพระราชทานนะคะต่อมานางก็พยายามที่จะไปแทรกแซงเกี่ยวกับกรมตํารวจหรืออยากเป็นตํารวจเหมือนนางมีมีโปรแกร,รมหรือมีแผนอะไรสักอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับตํารวจนั่นแหละนะนางพยายามที่จะสมัครเป็นตารวจแต่ถูกดราม่าและถูกประท้วงจากตํารวจนั่นเองตํารวจนะคะได้ผูกโบสีดํา เสาว,วอนะคะเพื่อประท้วงไม่อยากให้นางมาเกี่ยวข้องกับตำรวจนั่นเองนางก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะคะแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่านางเนี่ยเป็นลูกใครมีฐานะแบบไหนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาเรียกว่าร่ำรวยนั่นแหละนะคะแต่นางก็ดันไปขอ ขอเงินจากกองทุนยุติธรรมซึ่งกองทุนนี้เขามีไวใ้ให้กับคนจนที่ถูกดำเนินคดีนะคะแต่นางก็ไปขอกองทุนนี้แบบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าหน้าด้านหน้าทนหรือว่าอะไรดีนะคะเขาให้กับคนจนนะคะส่วนนางเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนนั้นขององค์กรได้เพราะว่านางไม่มีหลักฐานในการยืนยันว่านางจนนั่นเองจะเอาหลักฐาน,นไหมมานะคะก็เมื่อนางเนี่ยรวยจะตาย นะคะก็ยังหน้าด้านไปขออีกเนาะจนมาบัดนี้นะคะอยู่ดีๆนางก็อย่างที่บอกนะคะก็ปัดเศษมามาเป็นสอสอ,อยู่แล้วนะคะพอมาปัดเศษมานะก็ได้ถูกการโหวตมาจนทุกวันนี้ก็คือได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมธิการการตํารวจนะคะก็ต้องมานั่งคิดดูอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่นางทํามามันคือการดูถูกดูหมิ่นของกรมตํารวจหรือความเป็นตํารวจนั่นเองนะคะสาหรับขนุนเนี่ย คิดว่ามันไม่สมควรหรอกที่นางจะต้องมาอยู่ถึงจุดนี้แต่ดูลักษณะการวิ่งเต้นของนางเนี่ยมันเป็นความตั้งใจนะคะตั้งแต่ที่จะบุกไปโจมตีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็พยายามที่จะสมัครเป็นตำรวจนะคะจนทุกวันเราก็เห็นอยู่ว่าสุดท้ายนางก็ได้ตำแหน่งนั้นซึ่งไม่รู้ว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่จงใจจะมาหรือเปล่านะคะนี่ขนาดบุกแค่ พาม็อบมวลหมาประชาควายไปบุกแค่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะยังได้เป็นกรรมธิการการตำรวจนี่ขนาดถ้าถ้าเผาถ้าเผาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ยสงสัยได้เป็นผอ,อรตรแล้วล่ะนะก็มานี้ถ้าถามว่าขนุนถ้านกิดว่าขนุนเป็นตำรวจเนี่ยขนุนจะมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ขนุนก็ตอบสั้นๆเลยนะคะว่าทุยโอเคค่ะเจอกัน